ยไหมคะไปตามข้างทางข้างถนนก็จะเจอต้นที่เป็นสีเหลืองๆทองๆแบบนี้พันขึ้นรกเต็มไปหมดเลยค่ะยิ่งถ้าเกิดมีเยอะมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้ต้นไม้ที่เขามาอาศัยอยู่นั้นตายได้อิมอนรถวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะว่าคนที่นี่นะคะเขาไม่ปล่อยให้กาฝากแบบนี้ไร้ประโยชน์เพราะว่าเขานำมาปรุงเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะหากไม่ปล่อยให้ขึ้นรกปกคลุมทำลายต้นไม้แล้วรู้จักใช้ประโยชน์ต้นฝอยทองก็ไม่ใช่กาฝากค่ะเพราะสำหรับชาวบ้านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุ้นเคยกับกาฝากสีเหลืองทองสวยๆนี้อย่างดีเป็นผักพื้นบ้านที่อยู่คู่สำรับมาตั้งแต่อดีตโดยยอดอ่อนต้นฝอยทองมีเอกลักษณ์อยู่ที่แรกเคี้ยวขมแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นรสหวานนอกจากเก็บจากต้นเคี้ยวกินสดๆยังนิยมนำมาล้างเอายางออกแล้วลวกในน้ำเดือดจัดไม่ถึงนาทีเพื่อรักษาความกรอบกินเป็นผักเคียงคู่น้ำพริกปลาย่างกลิ่นหอมๆของปลาย่างโคลกกับเครื่องสมุนไพรเข้ากันได้ดีกับรสขมอ่อนๆของยอดฝอยทองขมแต่ที่แรกเคี้ยวไปนานๆจะหวานทั่วไปเนี่ยเนี่ยครับไปคลองหนองนาคลองโคกม่วงคลองเหนือแหกไว้เป็นคลองชายคลองน่ะจะมีทุกบ้านจะมีอยู่ชายคลองทุกที่ยิ่งของโคกวดยิ่งเยอะไม่รู้ล่ะแต่จำความได้มาเลยพ่อแม่พากินนะสำหรับป้านะกินแล้วพอมาโตอายุ18ก็มาเก็บขายยอดของมันคือปลายสุดหรือมันจะแตกแขนงออกไปก็ยอดปลายสุดอีกเหมือนกันแล้วก็เด็ดเอาแต่เดิมสำรับจากต้นฝอยทองมีเพียงไม่กี่เมนูค่ะหากปัจจุบันชาวบ้านนำมาปรุงกินหลากหลายขึ้นเช่นแกงเลียงยอดฝอยทองโขลกปลาย่างพริกตะไคร้กระเทียมพริกไทยกระชายกะปิและหอมแดงเคี่ยวกับผักพื้นบ้านเช่นผักปลังก้านตรงมะรุมป่าและฟักทองจากนั้นราดน้ำแกงเดือดๆลงบนยอดอ่อนฝอยทองเพื่อไม่ให้ยอดอ่อนสุกเกินไปจนเหนียวไม่อร่อยเป็นหนึ่งในสำรับที่ลุงป้าทำให้ลูกหลานรับประทานเพราะอยากให้เด็กๆรู้จักพืชผักพื้นบ้านที่อยู่ใกล้ตัวถ้านอกจากแกงเลียงแกงส้มแล้วก็มาทำแช่อิ่มเอามาแช่กับน้ำปูนใส1เดือนหรือ2อาทิตย์ได้มันจะหายขมแล้วเราก็มาทำน้ำเชื่อมให้เหนียวพอน้ำเชื่อมเย็นแล้วก็เทลงไปแช่กับฝอยทองก็ไม่รู้โตขึ้นเห็นมีพ่อแม่กินก็อยากกินตามอยากลองเนาะกาฝากแต่มันจะขึ้นกับเครือสะอึกหรือหญ้าแพทย์มันก็ขึ้นต้นไม้มันก็ขึ้นแล้วแต่มันจะเลื้อยไปตามไหนพอนั่นแล้วเราต่ออีที่มันเลื้อยไปแล้วอ่ะข้างหลังมันก็จะตายแล้วมันก็จะเลื้อยออกไปเรื่อยๆแกงส้มได้แล้วก็ไปแกงเลียงก็ได้แต่เวลาแกงอ่ะเราก็คือว่าเราทำน้ำแกงให้มันสุกปรุงแกงส้มก็ปรุงรสเค็มเปรี้ยวให้พอดีแล้วก็หย่อนลงไปแล้วก็ยกลงเลยมันจะกรอบด้วยลักษณะของต้นฝอยทองขึ้นเป็นเถาเลื้อยไปตามกิ่งไม้แย่งอาหารของต้นไม้ใหญ่ทำให้ต้นฝอยทองถูกจัดเป็นวัชพืชและกาฝากแต่หากรู้จักนำมาใช้ต้นฝอยทองก็มีประโยชน์หลายอย่างค่ะเช่นยางดำๆสามารถนำมาใช้กรอกผมได้ส่วนเถาแห้งนำมาต้มดื่มเป็นยาแก้ปัสสาวะขัดหรือใช้ต้นสดต้มกับขิงกินรักษาลำไส้อักเสบคนที่อยุธยาเขากินฝอยทองเป็นผักพื้นบ้านกันมานานแล้วนะคะเพราะในอดีตไม่เพียงหาง่ายยังกินง่ายด้วยค่ะจะกินสดๆก็กรอบอร่อยหรือว่าจะลวกจิ้มน้ำพริกทำเป็นผัดทำเป็นแกงก็ทำได้หมดเลยค่ะอิมมนรสวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ